เอาล่ะครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกม One Piece Treasure Crew ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมทีมแล้วกันนะครับผมในการที่จะลง Treasure Map รอบนี้นะของทางเซิร์ฟ J8 นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็น Treasure Map ที่มาหลังจากเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนะโอ้โห7ปี Anniversary นะครับผมมาเดี๋ยวนี้เราจะไปลุยกันนะครับผมว่าแต่ละด่านนะแต่ละทีมนะครับที่ผมเจอผมใช้ทีมอะไรบ้างในการเจอนะครับผมและแน่นอนว่าของรางวัลในรอบนี้นะครับจะเป็นน้องโคอาล่าสุดสวยของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีความน่ารักมากๆเลยนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะลงนะครับแต่แม่งเหลือเวลาอีก2วันแล้วผมต้องไว้ปั่นเลเวลหน่อยว่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ของรางวัลเนาะเพราะว่ามันมีของรางวัลดีๆมากมายเลยนะครับผมในกิจกรรมนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันนะครับผมมาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมมาดูบอสตัวแรกของเรากันก่อนเลยนะครับผมเป็นกลุ่มปฏิวัตินะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเลเวลของบอสมันสูงไปกว่านี้เราจะโดนดีบัฟอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นว่าดูเป็นแนวทางไปก่อนละกันนะครับผมไปตัวแรกนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในบอสปฏิวัติอะไรหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเนาะทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเน้นไปที่ตัวละครนะครับที่สามารถที่จะคูณแต้มของเราได้นั่นเองนะครับผมไปลุยกันเลยนะครับหน้าตาทีมก็ประมาณนี้เลยเนาะเน้นตัวคูณแต้มนะครับลุยมาถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมก็แนะนำว่าอย่างง่ายสุดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีแบบว่าเพื่อนดีๆอะไรเงี้ยผมก็แนะนำเป็นลูฟี่ตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนมันก็ตั้งเหมือนผมนะผมก็ใช้เป็นลูฟี่ตัวนี้แหละครับไปลุยเลยเนาะคือแบบว่าอับดงอาริบิอะไรก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ก็จะบวกแล้วครับผมไม่สนใจอาบินะครับด่านนี้แม่งเน้นความไวนะครับผมต้องบอกเลยว่าเน้นความไวจัดๆนะนี่มาถึงแบบว่าทุกตัวตั้งให้ตายก็จะเต็มอยู่แล้วหรือเปล่าครับแนะนำก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะดองเทิร์นให้เจ้าตัวของ DX Drake ตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายได้ก็รอก็ดองไปนะครับเพราะว่าเอาไว้แบบกันไงแต่จริงก็มันไม่ต้องก็ได้แหละเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายรีบอะเนาะแต่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่อะผมก็แนะนำให้ดองเถอะเนาะดองไปเถอะครับเพื่อเราถ้าไม่ตายไม่เต็มอย่างผมเนี่ยผมก็ดองนะเอาไปว่าเราเล่นแบบดองแล้วกันแบบว่าให้คนที่มาเล่นหน้าใหม่ว่าไม่รีบไงจริงๆไม่ควรรีบเนาะที่บอกคือแบบว่าถ้าเกิดมันดองเพชรมันไม่ให้ดองเพชรทุยมันสามารถที่จะดองนะครับผมในตัวของถ้าไม่ตายได้แล้วก็ดองไปนะครับไปปล่อยตีมาเลยตีมาคือด่านพวกนี้มันก็ยังไม่มีตัวอะไรที่มันแบบว่าเก่งชัดเจนเนาะไม่ว่าจะเป็นบอสหรืออะไรนะครับมันต้องไปแบบว่าด่านท้ายที่เจอบอสโคล่านั่นจะค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมมาดูดีกว่าว่าบอสจะใช้ดีบัฟอะไรใส่เราบ้างนะครับผมมาโอเคครับโอ้เอาเรื่องนะครับมาถึงเราจะโดนนะครับบอสนะครับใช้สถานะช็อตใส่เรานะครับ5เทอร์นะครับรวมถึงดีบัฟในการใบ้กับตันเรานะทำให้กับตันเราเป็นง่อยเลยนะครับตอนนี้ผมจะใช้สกิลของทางด้านคิดว่าข้อคุณทายนะครับผมไปในการที่จะล้างนะครับผมทั้งด้านของช็อตแล้วก็ใบ้กับตันลงไป5เทอร์เลยนะครับมาตัวเดียวคุ้มจัดๆนะครับผมตัวนี้ ผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันเป็นบอสฟรีหรือว่าเป็นบอสจากเทอร์เชลแมปนะอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวออกไปดูให้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคอคไดตัวนี้เนาะแล้วก็ลูฟี่นะครับผมใช้สกิลของทางด้านทำให้ตัวเองอะบัฟนะครับลูกแก้วเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับ1เทิร์นแล้วถึงล็อกลูกแก้วด้วยนะครับหลังจากนี้ผมจะใช้ทางด้านของสกิลของกราฟนะครับผมเป็นนีโอนะตัวนี้กราฟเป็นตัวนีโอนะครับจะแตกต่างกับบอสบอสนะครับผมด่านธรรมดานะด่านธรรมดามันจะเป็นสีเหลืองไงแต่นี่กราฟนะครับผมจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับพอถึงตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมตีไปเลยครับตายแน่นอนนะโอ้โหดูดิกราฟต่อยทีเดียวก็ตายแล้วลืมไปว่ามันระดับแบบว่าเลเวล2ไงหลักๆ ก็ประมาณนี้ครับผมคือเอาเราแค่ตัวคือด่านเนี้ยที่จำเป็นที่สุดเลยคือตัวที่มีการล้างช็อตกับล้างฐานะใบ้ได้นะครับแล้วก็พยายามหาตัวบัฟลูกแก้วด้วยบัฟหาตัวบัฟลูกแก้วหาตัวปิดลูกแก้วไปด้วยนะครับ2 อย่างคือหาตัวล้างสกิลช็อตแล้วก็ล้างใบกับตาลรวมถึงหาตัวที่จะทำการเปลี่ยนลูกแก้วด้วยนั่นเองนะครับในการจัดการเจ้าบอสสีเขียวตัวแรกนะครับผม
มาครับผมมากันต่อเนื่องเลยนะครับออกมาเป็นซาโบนะครับซาโบต้องบอกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นบอสที่จะชอบออกมาตามด่านปกติเลยครับซาโบตัวนี้เป็นบอสมันผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวพิเศษแล้วกันมาให้เราเก็บแต้มเล่นๆแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าซาโบตัวนี้เนาะเรามาดูนะครับทีมที่ผมใช้ผ่านซาโบนะครับคือทีมอะไรครับผมมาทีมนี้เลยนะต้องบอกว่าซาโบตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะนำตัวละครตัวอะไรก็ได้นะครับลงไปในทีมของเราเลยนะนะครับผมจะไม่ไปทานไปซ้ำนะครับกับตัวอื่นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อดีของด่านนี้นั่นเองนะครับนี่ครับทีมผมก็จะใช้กันหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวฟรีเกือบหมดเลยนะมีแค่น้องชิราโฮชิตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมที่เป็นตัวกาชานะครับเพราะน้องอ่ะเป็นตัวคุณแต้มไงผมเอาลงเลยเอาลงมานะครับก็น้องคุณแต้มอ่ะก็ต้องเอาลงเปล่าวะอะไรมาเนี่ยนะครับผมนะครับส่วนเพื่อนที่ผมแนะนำก็แนะนำเป็นทางด้านของรอนะครับเอาไปเลยครับเพราะรอมันจะบัฟสีเขียวไงแล้วก็สายดาบกับสายสมุดจดนั่นเองนะครับผมไปลุยทีนี้ก็เน้นตัวฟรีเกือบหมดเลยนะตัวฟรีแทบทุกตัวเลยดีกว่าไม่ค่อยมีมือตัวฟรีหมดเลยมีแค่น้องชิราวชิตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวกาชาเนี่ยที่บอกไปนะครับผมมาอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่ต้องว่าอะไรกันครับนี่มาถึงด่านนี้นะครับเจอก็ปวดหัวเลยนะครับผมใช้ทางด้านของมาโก้นะครับในการล้างสกิลนะครับป้องกันของบอสออกไปก่อนครับเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าล้างไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะหมุนทางด้านสกิลของรอนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับใช่ไหมเกือบลืมยังไม่มั่นใจนะความขนาดคนเล่นยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าวะโอเคแล้วก็หมุนทางด้านของบิ๊กมัมกับทางด้านของไคโดนะครับเพื่อบัฟพลังโจมตีนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับตีไปเลยครับผมตายแน่นอนครับต้องว่าตายแน่นอนครับมาถึงทางด้านของบอสแล้วครับผมมาบอสนะครับทางด้านของซาโบนะครับผมจะใช้สกิลนะครับโซ่รวมถึงใบกับตันใส่เราด้วยนะครับอีกอย่างนึงเลยคือเราต้องหาตัวทางด้านของการล้างนะครับ2สถานะนี้ออกไปนะครับผมก็ใช้ทางด้านของลูฟี่นะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอสนะครับในการที่จะล้างออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมล้างออกไปให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงสบายไหมหลังจากนั้นผมก็ใช้สกิลของทางด้านรอนะครับปุ้มเรียบร้อยครับผมแล้วก็ข้อควรระวังอย่างนึงเลยคือบอสด่านนี้นะครับจะทำให้เราใช้นะครับผมเอฟเฟกต์ได้แค่2ครั้งคือใช้ทำให้ตายได้แค่2ครั้งนั่นเองนะครับผมหลังจากนี้ก็มีอะไรครับตีไปเลยครับประมาณนี้ครับผมรับรองว่าด่านหลังๆมันจะถึกขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับผมนึงแนะนำว่าให้ยืมเพื่อนเป็นรอแหละเพื่อที่เราจะบูสต์ดาเมจได้พอนั่นเองนะครับสำหรับด่านนี้หลักๆก็ระวังในเรื่องของการล็อกทำไม่ตายให้เราสามารถที่จะใช้ทำไม่ตายได้แค่2ครั้งนะครับผมอันนี้เป็นอันอะไรที่อันตรายมากเลยนะครับสำหรับด่านนี้โอเคครับผมมาถึงบอสตัวต่อไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเธอคนนี้ก็เป็นกลุ่มคณะปฏิวัติอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นบอสสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งทีมที่ผมเตรียมมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยและก็เป็นทีมฟรีอีกแล้วนะครับผมที่เราสามารถจะไปฟาร์มตามด่านได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกำลังของคาตากุริที่เป็นในส่วนของบอสนะครับในส่วนของคิสึนะนั่นเองนะครับคือทุกตัวตัวนี้ที่ผมเอามาคือเป็นตัวฟรีนั่นเองนะครับผมก็จะเน้นไปที่ตัวฟรีแล้วกันเนาะเพื่อนๆก็จะได้สามารถที่จะได้ก๊อปไปได้นั่นเองนะครับผมเพื่อนก็เพื่อนก็คงจะเหมือนเดิมนะครับแนะนำเป็นเหมือนเลยก็คือเป็นรอกับทางด้านของอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอ่ะช็อปเปอร์นั่นเองนะครับผมไปยืมอันนี้แหละง่ายดีนะครับผมยืมให้มันเหมือนกันไปเลยมาสีแดงใช่ไหมสีแดงใช่ไหมมาครับผมด่านนี้ก็มีอะไรครับผมตีดองเทินนะครับตีดองเทินไปด้วยเนาะอาจจะเป็นเพราะเอฟเฟกต์เรือหรือเปล่านะครับตรงนี้จริงควรจะเปลี่ยนเรือเป็นเรือกิจกรรมก็ได้เนาะมันจะได้บวกนะครับคูลดาวน์ถ้าไม่ตายให้มันเร็วกว่านี้เนาะแต่จริงมันก็เร็วแล้วล่ะเราแค่ตีแบบว่าตีไม่น่ะตีเต่าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เต็มเองถ้าไม่ตายเนี่ยเห็นมั้ยเราเริ่มมาเกือบจะแม็กอยู่แล้วไง
คครับก็ค่อนข้างที่จะชิวๆเนาะมันยังเป็นด่านแรกๆอยู่ไงผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเก่งอะไรนะมาเลยมาเลยโอเคครับผมมาถึงบอสแล้วนั่นเองครับมาดูกันนะครับว่าคุณเธอจะใช้สกิลอะไรใส่เราบ้าง นะครับสกิลของเธอนะก็จะทำการนะครับบัฟนะครับผมไม่ให้ตัวเองนะครับโดนสถานะนี้นะคือสถานะทำลายเกาะนะครับผมรวมถึงจะบัฟโล่นะครับผมโล่ผ่าครึ่งนั่นเองนะครับ3เทิร์นเลยเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เราจะเอาไปนะครับในการที่จะทำลายสกิลโล่ผ่าครึ่งตัวนี้ผมก็จะเอาทางหน้าของคาตาคุริไปนะครับในการทำลายปุ๊บเอ้าคาตาคุริไม่ทำลายหรอเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเอ้าผิดตัวหรอต้องขอโทษดีนะครับคาตาคุริไม่ได้ทำลายแล้วใครทำลายวะเนี่ยเออคาตาคุริทำการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับทั้งหมดเป็นลูกแก้วตรงสีนะครับผมแล้วก็จะบัฟอาฆาตฟิกเชนล็อกเชนนั่นเองนะครับเออตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้โว้ยมั่ว หน้าแตกเลยหน้าแตกเลยตัวนี้มันชื่ออะไรผมก็ไม่รู้อ่ะเออมันชื่ออะไรผมไม่รู้เนาะจำไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวของโหมด PVP นะครับตัวล่าสุดนะครับของทางเซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็เป็นตัวฟรีเช่นเคยนะครับก็เอามาลงได้เนาะด่านนี้ก็ไม่มีอะไรครับพอมาถึงตรงนี้เราก็กดทุกสกิลไปเลยเนาะเออกดทุกสกิลไปเลยอ่ะเพราะงั้นเราต้องเอามันให้ตายอยู่แล้วนะครับผมไปตี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเมื่อกี้อายเลยอ่ะอายเลยแม่คาตาคุริทำลายเกาะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยครับผมมาสำหรับบอสตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นบอสสีเหลืองนะครับอีวานคอฟเก็บไว้ก่อนละกันนะเออมาตัวนี้ก่อนมาอีวานคอฟหรอสีเขียวโอเคทีมนี้นะต้องบอกว่าผมภูมิใจนำเสนอโมเลียมากเลยโมเลียนี่ไม่โคตรเทพเลยนะผมชอบอะโมเลียสกิลค่อนข้างที่จะดีหลายๆอย่างเลยนะครับผมจะสังเกตว่าทีมผมตัวฟรีเกือบหมดนะครับมี2ตัวคือทางด้านของอาคาอินุนะครับที่เป็นตัวกระชากับทางด้านของโมเลียนั่นเองนะครับต้องบอกว่าที่ผมเอา2ตัวนี้มาเพราะว่ามันคูณไงตัวอื่นมันไม่คูณแล้วไงเออผมมีแค่นี้ในทีมใน ID ผมว่ามันมีตัวคูณแค่นี้ผมก็ต้องหยิบมาใช้นะครับผมมาไปลุยกันเลยครับคือโหมดเนี้ยเราต้องเน้นตัวคูณไปให้มากสุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะมันเป็นโหมดล่าแต้มไงเออเพราะฉะนั้นก็เน้นตัวคูณไปเลยครับเน้นไปเยอะเลยยับๆเลยมาโมเลียเอ้ยโมเลียเก่งนะครับผมชอบมากเลยโมเลียเออคุ้มแล้วเปิดได้จากกาชาฟรีนะผมจะไม่ผิดโมเลียมาโอเคจริงเราควรจะดองถ้าไม่ตายสักนิดนึงนะครับไม่ควรที่จะผีผามเลยนะเออต้องบอกว่าไม่ควรที่จะผีผามนะฮะดองถ้าไม่ตายก่อนเพื่อนใจเย็นรีบอย่าเพิ่งรีบเนี่ยโมเลียมันพอฆ่าได้แล้วมันเหมือนกับมีพลังวิญญาณอะเออพลังวิญญาณปะหรือพลังอะไรสักอย่างนึงมันดูดเข้ามาตื้อใช่มันโหกินเลือดทีละอย่างเยอะเลยครับผมต้องบอกว่ากินเลือดเยอะมากเลยนะครับสำหรับไอ้โมเลียตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษน่าจะใช้ความสามารถพิเศษของโมเลียแหละครับเออดูดิโหกินเลือดทีละหมื่นเลยนะกินโคตรเยอะเลยครับเอออย่างโหดเลยมาดูครับบอสจะบัฟสกิลใส่อะไรเราบ้านะครับต้องบอกว่าบอสนะครับไอ้ตัวนี้เป็นบอสที่น่ารำคาญอย่างนึงเลยนะเพราะว่ามันจะใช้สกิลตาบอดใส่เราด้วยอันนี้คือปัญหามากๆเลยนะสำหรับด่านนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะทำให้เรานะครับโดนลดพลังโจมตีตัวนี้ก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับไอ้สกิลตาบอดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวล้างก็ไม่เป็นไรเนาะเราไปวัดดวงเอาก็ได้จริงๆไม่ควรนะเราควรตัวล้างบัฟไปนะครับผมด่านนี้ผมก็ใช้ทางด้านของชิริวนะครับผมในการล้างนะครับเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตีออกไป5เทิร์นนะครับเออเห็นไหมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้สกิลของทางด้านโมเลียนะครับผมลูดลงมาเออเพื่อทำการล็อกนะครับผมแล้วก็กดใช้ไปเลยเป็นไงก็ชอบโมเลียเลยนะครับคือจริงๆเอาง่ายคือใช้เลยครับใช้ทุกสกิลที่มีอยู่ของเกมนี้เลยครับ
จริงๆนะจะบอกว่าไม่มีอะไรนะครับผมพยายามใช้สกิลทุกอย่างนะครับผมอาจใส่มูอาจใส่บอสเจ้าบอสตัวนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ลุยไปเลยครับผมโอ้โหคือแบบจริงๆด่านนี้มันเอาเป็นว่าคือมันโดนทีเดียวมันตายแล้วอ่ะบัฟผมแรงเกินเอาเป็นว่าด่านนี้นะครับหลักๆเลยคือนะครับตัวละครนะครับที่สามารถที่จะล้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตาบอดได้เอาไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวผมมันตีแรงไงแต่ถ้าไปด่านหลังๆอ่ะรับรองนะครับว่าเราจะตีอย่างผมไม่ได้นะเราจะต้องกดให้กดติดเพอร์เฟกต์ประมาณ2รอบนะเมื่อกี้ที่เห็นนะครับผมแล้วเมื่อกี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าทางด้านของชิริวอ่ะจริงๆนะครับมันล้างสกิลลดพลังโจมตีได้แค่4เทิร์นนะแต่เมื่อกี้ผมโดนไป5เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนที่ผมแนะนำนะครับก็คือชิริวเนาะจำเลยนะครับเพื่อนอีกตัวนึงที่ผมแนะนำคือเรามีชิริวเพื่อนเราก็ควรจะเป็นชิริวด้วยนะครับเพื่อที่ทำการล้างนะครับเอฟเฟคลดพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมสำหรับด่านนี้ครับโอเคครับมาถึงอีวานครอปแล้วนะครับผมมาอีวานครอปรออยู่นานแล้วนะครับแน่นอนว่าทีมที่ผมเอามาเจอกับอีวานครอปนะครับก็จะเป็นทีมที่เน้นแต้มนะครับโดยที่มีตัวฟรีนะครับอยู่ในนี้ถึง3ตัวเลยนะครับผมไปลุยกันเลยครับผมจะมีแค่ทางด้านของคิดนะครับผมที่เป็นตัวละคร7ปีตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีลู่หรือว่ามีที่ทางให้กับคิดของผมนะครับในการที่จะโชว์พลังเลยครับและไอ้นี่เขาเป็นอะไรครับผมไม่คิดที่จะอัพอาบิลิตี้ให้กับคิดของนายมั่งเลยอย่างนั้นน่ะหรือนะครับมีคิดกับทางด้านของจินเบย์เท่านั้นนะครับที่เป็นตัวกาชาเนาะตัวน้องก็เป็นตัวฟรีหมดเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้ก็แปลกนะเมื่อกี้เองไม่คิดจะอัพอาบิอะไรให้ทางด้านของคิดเองเลยหรืองงนะครับผมไปลุยออกตีไม่ติดสักรอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาถึงก็โชว์กากอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมโชว์กากมากเลยเนาะคือเกมนี้ครับเราไม่ได้จับมานานๆอ่ะเราจะไม่ค่อยคล่องไงจริงนะผมบอกเลยนะว่าเกมนี้ถ้าเราไม่ได้จับมานานๆอ่ะเราจะไม่ค่อยคล่องเลยเพราะว่ามันต้องอาศัยนะครับจังหวะเกมเพย์นะครับในการกดให้ติดเพอร์เฟกต์เนาะเพราะนั้นเราก็จะทำดาเมจไม่ได้เอามิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วไงจะรอดปะเนี่ยดูทรงแล้วไม่ค่อยดีเลยว่ะ ดูทรงแล้วไม่ค่อยดีเลยว่ะมาครับมาครับมาอีวานครอปนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวปัญหาอีกตัวนึงเลยก็ได้นะครับจะอีวานครอปจะบัฟเอฟเฟคนะครับผมให้เรานะครับโดนโซ่ปากกี้6เทิร์นปั้นแล้วก็ได้จากอบิของเราก็ลดลงมานะครับผมรวมถึงจะทำให้ตัวละครเรานะครับติดค่าฟิกเชนที่แบบว่ากระจอกมากๆเราไม่ต้องการเอฟเฟคนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องล้างมันออกไปนะครับผมตอนนี้เราก็มีอะไรเราก็ตีไปก่อนเลยครับตีไปเพราะว่ามันลดเขาเรียกว่าลดสเปเชียลแอทแทคเราไงไม่ให้เราใช้ทำให้ตายได้นะครับผมโอ้โหครึ่งหลอดโอเคทอถึงตอนนี้นะครับผมจะใช้สกิลของทางด้านนะครับผมคาร์บินดิสนะครับในการล้างล็อกเชนออกไปโอเคเนาะแล้วก็ตีไปครับไม่เป็นไรเนาะให้มันล็อกเราไว้ก่อนวานคอมแล้วอยากทำอะไรทำไปครับผมโอเคพอถึงตรงนี้นะครับจินเบนะครับผมสกิลจะกลับมาแล้วนะครับก็จะทำการล้างนะครับฟื้นฟูเลือดนะครับเต็มเกือบเต็มหลอดเลยนะแล้วก็ล้างโซ่ไปด้วยนะครับจินเบนี่เป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรดีเลยนะครับสำหรับผมจินเบดีมากๆนะครับถึงตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรครับผมใช้ทูสกิลนะครับใส่ทางด้านของอีวานคอปไปเลยครับเก่งหรอเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเก่งหรอเก่งอ๋อเอากดเพลินกดเพลินครับผมเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเก่งอ๋อเอาสิได้ข่าวว่าเก่งใช่ไหมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็หาตัวทำลายค่าล็อกเชนของมันนะก็แนะนำเป็นคาร์เวนดิสก็ได้เป็นตัวฟรีนะครับผมเนาะแล้วก็หาอีกตัวนึงเป็นตัวล้างโซ่ก็ได้ครับแค่นี้ก็จบเกมแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเราเดินทางมาถึงบอสสุดสวยของเราแล้วนะคือน้องโคล่านั่นเองนะครับผมเท่โคล่าร่างนี้ไม่ค่อยจะมีในเกมด้วยเนาะไปเราไปลุยกันเลยครับผมทีมของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวกาชาเยอะสักหน่อยมันก็ไม่เยอะมีแค่2ตัวเนาะคือทางหน้าของหน้ามิแล้วก็โซโลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอื่นเป็นตัวจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะครับสามารถไปฟาร์มได้เลยพวกนี้นะครับอย่างที่บอกคือผมเอามาเพราะว่ามัน
คูณแต้มนั่นเองนะครับก็เลยต้องใส่มาเนาะก็ไม่สามารถที่จะแนะนำเป็นตัวฟรีทั้งหมดได้นะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเนาะเพื่อนที่แนะนำครับก็แน่นอนนะครับเป็นทางด้านของไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนะครับผมไปไคโดบิ๊กมัมนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ดีนะหมุนมันก็เพิ่มพลังโจมตีไงอันนี้คือข้อดีนะโอเคเพิ่มพลังโจมตีด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้ผมได้บัฟปะเนี่ยมันก็โอเคเลยดีบัฟมาอย่างนี้ก็แกมเลยดีมีบัฟให้ด้วยว่ะแกมมากมาแล้วผมด่านนี้ผมจะแนะนำนะครับผมทีมที่มาก็หาตัวนะครับผมที่สามารถที่จะล้านะครับสกิลโล่สีลุ้งของมันออกไปได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าปวดหัวสำหรับเรามากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ในที่นี้ทีมของผมมันไม่มีไงนะครับผมจะเน้นไปที่ทีมของการทำแต้มนะครับก็ไม่แนะนำให้จัดทีมตามผมนอกอย่างน้อยก็ควรจะหาตัวที่ทำการล้างนะครับผมเอฟเฟกต์นั้นออกไปก่อนก็จะดีมากเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะทำการกดสกิลของทางด้านไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนะครับเพื่อนปั๊บเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับผมแล้วก็จะหมุนทางด้านของไคโดสัก1รอบมาเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะให้ตัวของเราเองนะครับหลังจากนั้นใช้สกิลของทางด้านนามินะครับผมปึ๊บเข้าไปนามินะครับจะทำการนะครับผมทำลายเกาะของบอสนะครับออกไปเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะผมจะให้เอฟเฟกต์นี้แทนเนาะโอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับลุมตีไปเลยนะครับอย่างที่บอกคืออย่าทำตามผมนะอย่าทำตามผมนะเห็นไหมมันตีไม่เข้าเลยนะตีแทบไม่เข้านะคือแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราไปในด่านที่มันสูงกว่านี้มันจะตีไม่เข้าเลยเนาะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมเอามาเพราะว่าผมต้องการที่จะมาทำแต้มไงโอเคมาถึงนะครับผมโดนทางด้านของใบกับตันนะครับไปถึง5เธอนะครับยังไม่พอนะครับผมยังจะโดนในส่วนของการลดพลังโจมตีนะครับผมก็จะใช้สกิลทางด้านของโซโลครับในการใช้ปุ๊บโซโลนะครับผมก็จะทำการนะครับผมล้างนะครับเมื่อกี้สกิลเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตีออกไป5เธอนะโซโลแม่งล้างเละเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะล้างนะครับสกิลใบกับตันนะครับของทางด้านโคล่านะครับทำให้กับตันเรานะครับไม่สามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายได้นั่นเองนะครับผมยิงตรงนี้ก็แทบจะการันตีเลยว่ามันชนะอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกว่าเราจะกดอะไรเราก็กดไปเลยเนาะกดทุกสกิลนะครับต้องบอกว่ากดทุกสกิลนะครับที่มีอยู่เลยเนาะเพื่อแบบว่าไม่ให้เสียโอกาสไงใช้ไปใช้ไปทุกสกิลเลยใช้ไปลุยตีเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยนะครับผมหาตัวที่ล้างนะครับผมเอฟเฟกต์นะครับลดพลังโจมตีนะครับแล้วก็ลดการปิดกั้นถ้าไม่ตายด้วยจะดีมากๆเลยนะครับ2บัฟนี้เป็นบัฟที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับด่านนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องถือว่าถามว่ายากไหมก็ยิงก็แอบยากเนาะยิ่งถ้าเกิดเราไปเลเวลสูงๆอ่ะผมดูแล้วบัฟของบอสมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้อาจจะไม่มีแค่นี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะด่านของทางด้านโคล่านะครับก็แนะนำที่บอกคืออาจจะหาตัวอื่นนะครับที่แทนทางด้านของนามิไปนะครับหาตัวที่มันสามารถที่จะทำลายเกาะนะครับสีลุงจะดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมทำไม่ถูกนะต้องบอกว่าเมื่อกี้ทำไม่ถูกนะที่เอาตัวละครที่ไม่มีบัฟสกิลล้างเกาะไปเลยนะครับเราควรจะไปจัดทีมใหม่นะครับเอาตัวล้างเกาะไปก็ดีนะไม่ก็ดีละดีเลยแหละมันดีเลยแหละนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปแนะนำนะครับการลงเทเชลแมปของโคล่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปปรับให้เข้ากับทีมของเราแล้วกันเนาะอัดเดปให้เข้ากับทีมของเรามากที่สุดนะครับผมก็ใครนะครับที่ลงในส่วนของเรือนะครับอันนี้ผมเรือลงในเรือสูงสุดเลยเนาะมันก็จะยากหน่อยยิ่งไปเรือสูงสุดนะครับใครไม่ไหวยิงก็แนะนำเป็นเรือระดับเงินก็ได้นะครับไม่ต้องมารีบลงเรือระดับทองนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งนั่นเองนะครับผมก็เป็นว่านะครับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม